โจทย์นะคะส่วนเดิมของกลุ่มคืนและซิมเพิลฮาร์โมนเด้อการได้ยินและการเกิดภาพจากกระจกและเลนส์ออกแน่นอนบางปีฮอตฮอตข้อออกอย่างละสอข้อนะครับบางปีก็คือไปเฉลี่ยให้กับเนื้อหาอื่นบ้างหลักสูตรเก่าใหม่ย,ยังไม่ได้ถามอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมค่ะโลกเป็นอะไรที่แบบร้อยเปอร์เซ็นนะคือต้องออกแน่นอนถ้าไม่ออกแสดงว่าปีนั้นข้อสอบมีการแบ่งสัดส่วนที่ปรับไปจากที่ควรจะเป็นนะคะ เพราะฉะนั้นย้ำว่าการได้ยินออกแน่นอน1ข้อนะคะ90%เอ่ะเอาไว้หน้าแหก10%นะคะและการเกิดภาพก็ออกแน่นอนค่ะลูกนะคะให้90%เหมือนกันน้อยที่สุดออกอย่างละว1ข้อค่ะดักได้ค่ะลูกขึ้นอยู่ว่าโจทย์จะถามอะไรเฉยๆแต่นางก็จะออกไม่ยากเหมือนเป็นข้อแจกคะแนนค,ค่ะครูเริ่มเลยนะคะสตาร์จากข้อสอบป,ปีล่าสุดเลยค่ะลูกนักเรียน A และ B ยืนอยู่ห่างกันในลำพงอ่าในพื้นที่โล่นี่เดลต้าอานะ เขาก็คืออะไรอาระหว่าง A กับ B เด้อไม่ได้วัดมาจากแหล่งกําเนิดนะคะเดลต้าอตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น100เมตรค่ะเมื่อนักเรียน A เป่านกหวีดนักเรียน B ได้ยินอ่าคราวนี้น่าสนใจเพราะอะไรลูก A เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรแล้วเรียบร้อยทําหน้าที่เป็นซอสแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะเขาสร้างเสียงค่ะลูกแล้วไงต่อคะเขาเป่านกหวีดค่ะลูกแล้วทําไมคะตัว B เนี่ยเขาได้ยินเสียงค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้อาเมื่อตะกี้เป็นอะไรเลยลูกผู้นี่นะคะเขาเป็นอะไรลูกเขาเป็นผู้ฝังเดอ้อเขาเป็นผู้ฝังเดอ้อเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวระยะห่างเมื่อตะกี้วัดออกไปได้เลยค่ะลูกตัวนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรคะอา่าที่กลายเป็นระยะห่างได้เลยค่ะลูกซึ่งเป็น100เมตรแล้วสิ่งที่หนูต้องรู้คืออะไรเสียงมันแพ่ออกไปเป็นผิวนะคะของพื้นที่ทรงกลมค่ะลูก เพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ว่าอารยะ่างตรงนี้ทำหน้าที่เป็น R รัศสมีของพื้นที่ A ที่เสียงแผ่ออกไปด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ย B ที่ยืนฟังอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงเบต้าออกมาเนี่ยเป็น3 0มสเดซิเบลกำหนดให้อาเาคลกนะคะสร้างขึ้นเสียงที่ พื้นที่เสียงแผ่ออกไปเป็นส่งกลมความเข้มอ้างอิงอหรือความเข้มคะลูกต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินค่ะไอศูนย์หนคูณสิบกำลังลบลบบสองค่ะเขาดันถามเราว่าเสียงนกวีที่ A เป่ามีค่าเป็นกี่วัตไม่ได้วุ่นวายเลยคะลูกหนูแค่ต้องรู้ว่าโจทย์เขาถามหา P power ตัวนี้ค่ะถ้าโจทย์ถามหาตัวที่เป็น P power เกิดอะไรขึ้นคะไม่ต้องสีเรียสอะไรทั้งสิ้นค่ะ โจถามอะไรตั้งสูตรให้เจอตัวนั้นก่อนคะลูก p power อยู่ในไหนคะอยู่ในสูตรของความเข้มเสียงคะลูกหนูต้องตั้งสเต็ปที่1คือหนูตั้งความเข้มก่อนความเข้มปกติ i เท่ากับอะไรลูก i เขาคือ p ส่วน a เพราะฉะนั้นหมายความว่า p ของลูกจะเกิดจากเอา i คูณกับ a ค่ะลูก a เรารู้แล้วว่าเขาเป็นพื้นผิวทรงกลมสี่พายอายกกำลังสองที่หนูขาดคือขาดใครลูก หนูขาดไอค่ะหนูต้องออกมาไขโรคมาหาไอาค่ะจากการที่หนูมีบีตา้ามีค่าเท่ากับ10ล็อกอะไรนะคะไอที่หนูสนใจส่วนด้วยตัวไอศูนย์หรือไอเริ่มต้นไอขีดเริ่มที่มนุษย์เริ่มได้ยินค่ะตัวนี้แทนค่ากลายเป็น30ตัวนี้กลายเป็น10ได้เป็นล็อกของไขโลกไอส่วนด้วยตัวไอศูนย์แบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะศูนย์เขาจะตัดศูนย์แบบนี้ค่ะลกูกและหนูต้องพยายามปรับให้3กลายเป็น ล็อกฐานสิบค่ะหรือล็อกธรรมชาติค่ะเพื่อที่จะได้เอาเลขหลังล็อกมาเทียบกันได้ตามหลักการของล็อกล็อก M, <Lock> M จะเท่ากับล็อก n ็ก็ต่อเมื่อ M กับ n มันมีค่าเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำไงลูกครูเติมล็อกเลยค่ะล็อกอะไรคะล็อกอะไรเอ่ยล็อกอะไรเอ่ยมีค่าเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรลูกล็อก10ฐาน10สิคะแล้วครูทำไงคะครูเอา3ตัวนี้ดีดไปไว้หลังนี่เลยคะ่ะลูกเพื่อที่ครูจะได้เทียบอะไร ครูจะได้เทียบหลังล็อกค่ะถ้าครูเทียบหลังล็อกตรงนี้ก็จะกลายเป็น10ยกกําลังสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกไอ้นี้ตัดไปแล้วเนาะนะคะไอ้เจ้าตัวนี้เราตัดไปแล้วนะกลายเป็น i ศูนย์ด้วยตัว i ศูนย์แบบนี้ค่ะลูกนั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยไอ้เจ้าตัวไของครูค่ะนางจะกลายเป็น I ที่มีอยู่แล้วข้างหน้าขอโทษค่ะลูก10ยกกําลังสข้างหน้าค่ะคูณกับตัว i ศูนย์คือ10กําลังลบ12ครูเอา1นทิ้งไปแล้วนะคะ นั่นหมายความว่าไอของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น10กําลังลบ9าค่ะในหน่วยของวัตต์ตอตารางเมตรแบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะไอของเราคือ10กําลังลบ9 A, A ของเราคือ4พาย R <A S 2> ของเราคือ110กําลังสองจับกําลังสองกลายเป็นกําลัง4แบบนี้คะ่ะลูกแล้วดูชอยค่ะทําไมคะชอยของเราติดค่าพายไวค้ค่ะลูกเราเหลือเป็น4พายคูณอะไรคะ คูณส0ยกกำลังลบ5ค่ะลูกตอบตัวเลือกข้อที่2แค่นี้ค่ะถามว่ายากเยอะไหมไม่ยากค่ะแต่ข้อนี้รับรองเลยค่ะลูกถอดล็อกใช้เวลาแน่นอนเป็นโจทย์ประยุกต์หรือโจทย์รอยต่อแต่ไม่ได้ข้ามบทค่ะข้ามสูตรภายในตัวบทมันเองเนี่ยค่ะนี่ข้อแรกค่ะลูกฟังให้เข้าใจแล้วค่อยเขียนเป็นของตัวเองไม่ต้องโจทย์แข่งกับครูนะคะไม่ต้องโจทย์แข่งกับครูนะคะ เพราะฉะนั้นตัวถัดไปคะ่ะลูกต่ออีกสักหน่อยคะ่ะไม่หน่อยคะ่ะลูกจนกว่าจะครบเลยนะคะมาดูคะ่ะลูกเมื่อปี6-3ก็ออกคะ่ะเมื่อกี้6-4นี่6-3อ่านโจทย์ก่อนคะ่ะลูกแหล่งกาเนิดเสียงที่ส่งเสียงออกไปรอบตัวอย่างสมมาตรหมายความว่าไงคะ A มันคือผิวทรงกลม4พาย R ยกกําลังสองจะให้นะคะระดับความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นเกนเกดียสิเบลคะ่ะลูกเขาถามเพิ่มขึ้นเนาะมันคือผลต่าง เขาถามหาเป็นเดลต้าบีตควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อฟู้ฟังยูระยะห่างเป็นครึ่งหนึ่งจากระยะห่างเดิมแสดงว่า r2 มันเป็นแค่เศษ1ส่วนสตัว r1 เกิดอะไรขึ้นละ่ะเขาถามหาเดลต้าบีตเอาระยะใกล้ลบระยะไกลค่ะครูเอาใกล้ลบไกลค่ะลูกเพราะใกล้ได้ยินเสียงดังกว่าค่ะแล้วเรารู้ว่าอะไร r2 ขยับมาอยู่กึ่งกลางของตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นครูใช้เป็นบีตสลบ บีตาหสูตรของเขาจะแตกก่อนค่ะลูกเป็น10บล็อกแล้วมันก็จะต้องได้ i 2ส่วนด้วยตัว i 1ค่อยสลับเป็นนะคะสูตรกําลังสองกผันของค่าไอค่ะลูกเป็น20บล็อกแล้วก็จะกลายเป็น r 1ส่วนด้วยตัว r 2แบบนี้ค่ะลูกโอเคไหมคะอาต้องสลับกับชาวบ้านนะคะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูจะแทนเป็น20ค่ะของตัวล็อกค่ะ R1 ของครูเป็น R1 ค่ะแต่ R2 ของครูเป็น R1 ส่วน2 แบบนี้ค่ะลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้น R 1น1ครูตัด R 1น1ไอ้นี่เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนขึ้นมาข้างบนค่ะลูกนางจะกลายเป็น20คูณกับตัวล็อก2บางปีกําหนดล็อกมาให้บางปีไม่กําหนดค่ะลูกหนูควรจะพอจําได้บ้างนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์ต้องสอบล็อก2คือ0.3010ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็น20ค่ะ คูณกับาด3.01แบบนี้ค่ะลูกประมาณเท่าไหร่คะเขาจะมีค่าเดลต้าบีต้ายูประมาณเท่าไหร่ลูก6 d เดซิเบลค่ะโจทย์เขามักจะกำหนดมาให้แต่บางปีเขาก็ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นล็อกเบสิกอย่างล็อก2ล็อก3ลูกควรจะจำได้บางค่ะลูกข้อนี้ตอบตัวเลือกข้อที่5เห็นไหมข้อที่ออกง่ายก็โคตรง่าย ฟังให้เข้าใจทําให้เป็นของตัวเองค่ะลูกครูไปต่อที่ข้อถัดไปเด้อค่ะครูไปต่อที่ข้อถัดไปเด้อค่ะอ่ะข้อถัดไปข้อ4 5ทสบหาข้อเมื่อกี้ให้เรียบร้อยก่อนค่อยตามกันมาที่ข้อนี้นะคะอ่ะไปต่อค่ะลูกชายคนนึ่งเดินเป็นวงลีอ่ะระยะห่างจากจุดศูนย์กลางโมีค่ามากเท่ากับนะคะมากที่สุดเท่ากับ A แสดงว่าอะไรไอเนี้ยมันคือ A ในจุดที่มันห่างที่สุดมันเป็น A ซึ่งมันอยู่ห่างสุดแสดงว่ามันจะได้ยินเสียงที่ทำไมที่สุดลูกเบาสุดค่ะส่วนอีจุดน้อยที่สุดเท่ากับ B เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็น A ในตำแหน่งที่ทำไมทุกที่ใกล้สุดค่ะ A ที่หนูอยู่ใกล้สุดทำไมเราต้องวิเคราะห์แบบนี้เท่ากับตัว B ไอ้นี่จะได้ยินเสียงที่ทำไมที่สุดลูกดังสุดค่ะเพราะว่าเขาให้มาแค่ A กับ B ีเขาให้เปรียบเทียบสองตำแหน่งนี้แหละดูทรงแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นหากกำหนดให้มีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่จุด O เห็นไหมชายคนนี้จะได้ยินระดับเขาใช้คำว่าระดับเดอ้อนะคะความเข้มมากกว่าตำแหนง่งนะคะเบาที่สุดเป็นเท่าไหร่เข้มมากที่สุดนะคะมากกว่าตำแหน่งที่เบาที่สุดเป็นเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นเขาอยากได้เดลตา้าบีตาเธอต้องเอาบีตาค่ามากก็คืออยู่ใกล้บลบบีตาค่าน้อยที่อยู่อะไรที่อยู่เแล้วเธอดูชอย ช้อยเขาสลับเด้อเขาสลับด้วยเด้อถ้าเธอการผิดชีวิตเธอก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครูใช้ส่วน R นะคะครูใช้เป็นล็อกแบบนี้ค่ะลูกแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรคะ R ของใครลูก R ของเจ้าตัว A ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยตัว B ผักอ้าวครูเออตอบแล้วตอบแล้วเธออย่าลืมละกันว่าสูตรมันเป็นยี่สิเพราะเราแทน R โอเคไหมลูก R มันแปลผกผันกระวบ้านเขาคะ่ะ ตอบอะไรคะ20ล็อก A ส่วน B คะ่ะ B ดังกว่านะคะ A เงียบกว่าคะ่ะเอาส่วนดังเทียบกับส่วนเบาคะ่ะลูกถ้าหนูลืมกลับเศษส่วนมีช้อยมาดักหนูด้วยนะจ๊ะหรือถ้าหนูตั้งสูตรผิดนะคะหนูนะคะไข้แปลผันตรงแปลปกขันของ R ถูกแต่หนูดันไปตั้งเบต้าของ A ซึ่งเป็นเสียงเบาขึ้นก่อนหนูก็จะผิดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเอาเสียงไรลูกเอาเสียงดังนะคะเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นเสียงเบาเนี่ยออกแพทเทิร์นแล้วทําไมด้วย ออกง่ายด้วยนี่ข้อ45อ่ะครูไปต่อแล้วนะฟังให้เข้าใจเขียนเป็นของตัวเองค่ะลูกโอเคนะคะแล้วก็จำสูตรให้แม่นๆคะ่ะเพราะว่าเวลาเราน้อยครูปูเยอะไม่ได้นะคะอ่ะไปต่อข้อนี้ค่ะลูกเป็นตัวแพทเทิร์นของตัวแสงที่ออกโดยใช้สมบัตินะคะถ้าสมมุติครูบอกแล้วแสงอะ่ะเขาก็จะออกวนแค่นี้ไม่การเกิดภาพก็จะออกแพทเทิร์นของการแทรกสอดการแทรกสอดชอบออกที่สุดหแสง นะคะถ้าเทียบสามบทแล้วนะขึ้นกลนขึ้นเสียงขึ้น,น,น,นแสงการแทรกสอดเป็นตัวแพทเทิร์นที่เห็นชัดๆค่ะลูกเขาจะชอบออกในเรื่องแสงค่ะอ่ะเริ่มใช้แสงที่มีความยาวขึ้นเท่านี้คือตัวแปรอะไรลูกแลมดาค่ะหนูติดนาโนเนอะหนูติดนาโนเนอะนาโนของเราคือ10บกำลังลบเก้เก็บไว้ก่อนกระทบตั้งฉากสลิดคู่สลิดคู่คือช่องคู่หนูจะต้องรู้ว่า A อเนลยลูกพารดิฟค่ะมัน ลงตัวคะ่ะลูกสูตรจะอยู่ในรูปของพัดดิฟเฟอเรนเชียลคูณกับตัวเอ็นแลมดาซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่องหูอันนี้ครูเอาไว้ไม่ได้จริงๆนาโนยังเอาไว้ได้ตัวนี้ครูเอาไว้ไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเธอหน้าเกียิเป็นทศนิยมแล้วติดคําอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นท่านทําไงตัวนี้คะ่ะลูกระยะห่างระหว่างช่องคือดีครูทําเป็น5้าคูณสิกำลังอะไรไว้ก่อนลบสองในหน่วยของเมตรเติมมิลลิไปอีกลบสเพราะฉะนั้นตัวนี้คะ่ะลูกออกมากลายเป็นห้า คูณสิบกำลังลบห้าในหน่วยของตัวเมตรค่ะครูไม่ชอบทศนิยมที่ผสมอยู่กับสัญญกรวิทยาศาสตร์ครึ่งครึ่งกลางๆแล้วครูเป็นคนหนึ่งที่เวลาหารตัวเลขแล้วเจอทศนิยมเยอะๆหัวครูตันลุกไม่ใช่ตันคิดได้แล้วผิดนะแต่เป็นอารมณ์แบบอยู่ดีๆความรู้สึกก็คือไม่อยากคิดไม่ชอบตัดยากเพราะฉะนั้นทําไมคะก็จัด เราต้องเลือกแหละแต่เราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเราทำตัวไหนแล้วเราผิดบ่อยบ่อยทำตัวไหนแล้วเราพลาดบ่อยบ่อแล้วเราก็อุดช่องนั้นให้ได้คะ่ะลูกอะเสร็จปับ๊บเขาบอกว่าเขาไปสังเกตนะคะลวดลายการแทรกสอดบนฉากจากนั้นฉายแสงเดิมแสงเดิมหนูต้องรู้ว่าแลมด้าคงที่แต่เปลี่ยนจากอะไรลูกสลิสคู่มาเป็นสลิสเดียวเกิดอะไรขึ้นล่ะสลิสเดียวปรับไปคะ่ะ an เป็นตัวที่ทำไมแทนลูกลงตัวแทนคะ่ะ พบว่าแถบมืดแถบแรกที่เกิดนะคะจากทั้งสลิดคู่และสลิดเดี่ยวปรากฏที่ตำแหน่งหางจากนะคะลูกเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะตัวนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แถบมืดแถบแรกที่เกิดจากทั้งสองกรณีเขาเอาอะไรหมดเลยลูกเข้า n หนึ่งหมดเลยค่ะนะคะอยู่ที่ระยะ x เท่ากันตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดของตัวที่เป็น x เท่ากันค่ะลูก ไอ้นี่ x เท่ากันค่ะครูขอโทษนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เขาบอกเราว่า x เท่ากันโจทย์ถามเราว่าความกว้างของสลิดเดียวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่หนูรู้ไหมนะคะเขาถามเราว่าไอ้ d ของช่องเดียวเนี่คะ่ะลูก d เดี่ยวตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่มันเป็นช่องมืดเหมือนกันทั้งสองกรณีนะคะเผื่อใครไม่เคยเห็นในกรณีนี้นะคะลูกเผื่อใครไม่เคยเห็นในกรณีนี้นะคะครูอยากให้หนูเห็นตัวนี้คะ่ะลูกแถบของการแทรกสอดค่ะ ไอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรรู้ไหมนี่คือแถบที่เราได้จากตัวที่มันเป็นแถบมืดค่ะแถบสว่างค่ะจากไหนคะช่องเดียวค่ะเอาแล้วมีอีกอะครูมีค่ะหนูมีแสงความยาวขึ้นเดียวกันแต่นางเกิดแพทเทิร์นไม่เหมือนกันค่ะหนูต้องรู้ว่านี่คือแพทเทิร์นหรือหลิวของการแทรกสอดที่เกิดขึ้นจริงๆจากใครลูกจากช่องเดียวแล้วก็ช่องคู่ตามลําดับค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หนูจะต้องสังเกต สังเกตยังไงคะครูยพยายามเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้เราดูภาพหนูต้องรู้ว่าสองกรณีนี้เขามีอะไรซ้อนกันลูกเขามีไอ้เจ้าตัวช่องนะคะของแถบมืดซ้อนกันแบบนี้ค่ะลูกเนี่ยคือแถบที่เราได้แล้วเขาบอกว่ามันซ้อนกันสิ่งที่หนูจะต้องรู้คืออะไรแถบ x ค่ะลูกของกรณีที่มันเป็นช่องคู่แถบ x มันจะสม่ำเสมอคะ่ะแต่ของตัวที่มันเป็นช่องเดียวตรงกลาง มันจะทําไมกับชาวบ้านเขาลูกตรงกลางมันจะกว้างกับชาวบ้านเขาค่ะไอเจ้าตัวแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยค่ะลูกแนวกลางตรงเนี้ยมันคือแนวของใครคะมันคือ A อศูนย์แล้วเนี่ยเขากําลังพยายามบอกเราว่าเฮ้ย n อหนึ่งอ่ะของใครคะไอเจ้าตัวเนี้ยคือช่องเดียวมันทําไมลูกมันเกิดที่เดียวกันกับของใครคะของตัวช่องคู่แต่สูตรมันเหมือนกันไหมล่ะสูตรมันไม่ได้เหมือนกันระยะ x คือตรงไหนระยะ x คือ หนูวัดออกไปจากแนว A 0ศเนี่ยเนี่ยคือ x สังเกตแพทเทิร์นนะแถบสว่างกลางของตัวช่องเดี่ยวจะกว้างกว่าของตัวช่องคู่เสมอเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ว่าสูตรมันเป็นคนละสูตรกันมันใช้ด้วยกันไม่ได้หนูต้องดูของอะไรก่อนหนูดูของตัวช่องคู่สูตรของตัวแสงค่ะลูกหนูต้องรู้ว่าเขาเอาแถบมืดเนาะแถบมืดของช่องคู่พัดดิฟลงครึ่งค่ะนางจะกลายเป็น dx ส่วน L มีค่าเท่ากับอะไรลูก แถบที่1ค่ะคือมันจะกลายเป็น n ลบเศษหส่วนสคูณกับตัวแลมดาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอยากได้ x เอาไปใช้ต่อหนูจัด x ไว้ก่อน x ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น1ลบเศษหส่วนสคูณกับใครคะคูณกับตัวแลมดาคือ600นาโนเมตรหนูจะหาตัวเลขไปเลยก็ได้แต่บางคนบอกว่าอ่ะครูแลมดาเดิมใช่ไหมใช่แลมด้าเดิมถ้าแลมด้าเดิมครูค้างแลมด้าเดิมฉากรับภาพอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่ฉากรับภาพอยู่ที่เดิม ครูค้างแอไว้แบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกครูครู้ว่าเนี่ยมันคือดีแต่เป็นดีของตัวที่หนึ่งครูค้างไว้นี่คือส่วนที่ครูได้จากช่องครู x เ,เป็นตัวแปรลอยต่อค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่อยู่ห่างจากแถบสว่างกลางเท่ากันโอเคไม่ลูกเสร็จปั๊บหนูค่อยมาคิดที่ไหนหนูมาคิดเท่าตัวช่องเดียวสําหรับช่องเดียวมันกลับกันช่องเดียวมันกลับกันเพราะอะไรมันเป็น dx ส่วน L แ,แต่พาดดิฟมันลงตัวค่ะลูกสูตรมันจะเป็น n แลมด้า เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อครูหนูก็รอดแล้วเด็กรอดรอดอยังไงลูกหนูแทนค่าค่ะนางจะกลายเป็นดีส่วนแอลเอ็กมันเท่ากับของตัวเมื่อกี้ครูแทนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองค่ะลูกแล้วกลายเป็นแลมดาแอลส่วนด้วยตัวดีหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเอ็นคือแถบที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัวแลมดาแบบนี้ถ้าหนูไม่อยากคิดเลขหนูต้องรอยอมจัดตัวแปรแล้วเขียนให้เคลียร์ค่ะลูกแลมดาเดิมค่ะแอลเดิมค่ะจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะ โอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นแเป็นตัวเดิม L ตัด L ค่ะแลมดาตัวเดิมแลมดาตัดแลมดาค่ะเกิดอะไรขึ้นคะดี D ของตัวเหตุการณ์ที่2ย้ายข้างไปคะ่ะลูกนางเป็น2เท่าของตัว D1 ซึ่ง D1 ของเราเป็นอะไรอยู่ลูกเป็น5คูณ10กำลังลบอะไรเอ่ยลบ5ในหน่วยของตัวเมตรค่ะมีคำตอบไหมคะไม่มีนิครูใจเย็นเธอยังไม่ได้เอา2คูณ5เลยถ้าเธอเอา2คูณ5แล้วมันจะกลายเป็น1.0 นะคะเอาสิบไปแปะข้างหลังเหลือแค่ลบสี่ในหน่วยของตัวเมตรแบบนี้ตอบตัวเลือกข้อที่1ค่ะข้อนี้ถ้าถามว่ายากไหมครวเสียเวลามันเป็นข้อที่แบบเฮ้ยออกโจทย์แบบน,นี้เสียเวลาเหรอไม่ใช่ค่ะมันเสียเวลาเราคิดเนี่ยค่ะลูกจะถามว่ายากเยอะไหมยากไม่เยอะแต่ลูกต้องแม่นสูตรสำหรับกรณีนี้เวลาครูเป็นคนจําสูตรแบบนี้นะสําหรับตัวช่องคู่ครูจะจําว่า A อนพาร์ดิฟทำไมลูก a n พาร์ดิฟมัน ลงตัวของตัวช่องเดียวครูจะจำว่า N อนเทำไมลูกพัดดิฟมันลงตัวค่ะแล้วหนูก็ต้องใส่สูตรให้ได้แล้วดูความสัมพันธ์ให้ดีค่ะลูกแต่โดยธรรมชาติเนาะไอ้แพทเทิร์นนะคะลูกของริ้วการแทรกสอดตรงเนี้ยมันทําไมกันคะลูกมันไม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมลูกมันไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยแต่หนูเทียบได้แบบนี้ค่ะลูกเพราะเขาบอกว่าแนวเอ็นมันตรงกันค่ะย้ําเขาบอกว่าแนวเอ็นตัวที่หนึ่งมันตรงกันค่ะลูก เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ริวการแทรกสอดช่วยค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะลูกของแสงค่ะเสียงออกแพทเทิร์นเด้อพอเสียงออกแพทเทิร์นครูไม่ค่อยห่วงเด้อแต่ก็ควรจะหาโจทย์ทําเพิ่มอีกสักแบบหัวข้อละสองข้อสามข้อ, 3, ขอเนี้ยฝึกลูกฝึกคือข้อดีของการทําโจทยดเดิมๆเราก็จะคล้องแพทเทิร์นข้อดีของการทําโจทย์ใหม่บ้างเราก็จะได้นะคะ,ะความหลากหลายของวิธีการถามเขาอะ ตั้งโจทย์ที่เดิมสูตรเดิมตั้งต้นเดิมเสมอแหละคีย์เวิร์ดบทแต่ละบทมีนิดเดียวที่เราจะตายเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาถามอะไรอ่ะครูไปต่อข้อถัดไป ladder ข้อถัดไปค่ะลูกไปต่อนะคะที่แสงอีกเหมือนกันรอบนี้นะคะตัวไหนลักไก่ได้ครูจะพาลักไก่นะคะข้อนี้ค่ะลูกเป็นตัวอย่างของโจทย์ข้อหนึ่งที่เคยออกโอลิมปิกเคยเป็นข้อสอบสมาคม เคยเป็นอยู่โจทย์อยู่ในคังข้อสอบสมครแล้วก็วนมาออกในข้อสอบวิชาสามัญคะ่ะโอเคนะครูบอกแล้วว่าทําไมบางข้อครูถึงไปยกตัวโจทย์สมคัครคมานะคะในข้อที่แบบเอ้ยครูผ่านๆตาแล้วครูชอบครูรู้สึกว่าถามในวิชาสามัญก็ไม่ได้กินเวลาเท่าไหรนะ่นักนะคะพอจะเอามากรุบกริบถามในวิชาสามัญได้คะ่ะลูกอะครูไปต่อข้อ47จ้านะคะการใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัสเฮลโลยู เลนูนางมีคุณนะสมบัติในการรวมแสงโอเคไม่โลกโฟกัสของนางจะมีค่าเป็นบวกอ่ะเขาให้ความยาวโฟกัสมาค่ะลูกเขาให้มาแล้วว่าเป็น F ให้ภาพเสมือนทำไมลูกหนูต้องรู้ว่าสำหรับไม่ว่าจะเลนส์หรือกระจกที่รวมแสงหนูจะให้ภาพเสมือนเป็นลักษณะภาพเสมือนที่ใหญ่กว่าตัววัตถุหนูให้ภาพเสมือนในหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขนาดของตัวเอ็มอ่ะมันจะต้องมากกว่าหนึ่ง เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า image ขนาดจะโตกว่า object แต่ image เป็น image ใส่พามค่ะเพราะนางเป็นภาพเสมือนแล้วมันจะเกิดจากกรณีที่ตัวเองมีระยะวัตถุน้อยกว่าจุดโฟกัสเท่านั้นโอเคไม่ลูกแล้วเขาบอกว่าทำให้เกิดภาพเสมือนที่ระยะ60เซนติมเพราะนั้นหนูต้องรู้เองว่าอะไร S พามเนี่ยมันต้องติดเครื่องหมายลบเพราะนางเป็นภาพเสมือนค่ะลูกโอเคไหมคะเขาถามว่ากำลังขยายจะมีค่าเป็น กี่เท่าใช้อะไรลูกใช้สุดรัดจบเลยค่ะกําลังขยายต้องมีขนาดมากกว่า1อยู่แล้วค่ะลูกย้ํากําลังขยายต้องมีขานาดมากกว่า1เพราะฉะนั้นค่ะลูกอย่างตัวเลือกข้อที่สน้อยกว่า1ตัวเลือกข้อที่1ข้อที่2สรุปไม่ได้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้เลขของเอเราไม่รู้เลขของ F ค่ะลูกแต่เราต้องรู้ว่าไออย่างข้อตัวเลือกข้อที่3อมะเป็นค่าสมมติเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลบ1ไปอีกอก็แสดงว่ามันจะต้องน้อยลงค่ะ จะถามว่าซีไหมไม่ต้องค่ะลูกหนูใช้สูตรอะไรก็ได้ใช้กําลังขยายคุณแนะนําว่าเวลาจะเตรียมสอบสูตรกําลังขยายต้องจําสูตรรัดนะคะเพราะหนูจะไปคํานวณหลายต่อในห้องสอบไม่ได้มันใช้เวลาเยอะเกินไปโดยส่วนตัวครูขอให้จําสูตรรัดอยู่ไม่กี่สูตรหนึ่งสามสูตรของแนวโค้งสูงสุดไกลสุดมุมยิงเซตาสัมพันธ์กับสองตัวแรกอย่างไงและอีกหนึ่งสูตรที่ต้องขอให้จําเลยคือสูตรของตัวกําลังขยายแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งคือ อนุ่นเลยค่ะลูกความยาวขึ้นเดอร์บอยนะคะตอนที่เป็นฟิสิกส์ยุคใหม่เลยเพราะนั้นตัวเลขเยอะจริงทั้งมวลอิเล็กตรอนนะคะประจุของอิเล็กตรอนทั้งการแปลงอิเล็กตรอนโวล์โอเคอันนั้นน่ะก็จะขอเลยว่าให้จําสูตรลัดแต่ครูมีสูตรที่ขอให้จําไม่ถึง10สูตรของทั้งหมดนะคะลูกที่เป็นสูตรลัดที่เหลือเขาไม่ค่อยเอื้อให้ใช้สูตรลัดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรใหม่มีแค่แนวโค้งสมมาตรสูตรกําลังขยาย นะคะลูกที่ควรจะจําและสําหรับใครที่สอบแผนสองก็ต้องโดดไปจําฟิสิกส์อะตอมด้วยที่เหลือไม่ต้องนะคะลูกหลักๆเลยนะจําแค่สูตรกําลังขยายในตัวกลุ่มนี้มีสูตรเดียวที่ต้องจากาลังขยายกลศาสตร์ก่อนหน้านี้สูตรรัดเพียงสูตรเดียวเอ้กลุ่มเดียวที่ต้องจําคือสูตรแนวโคง้งสมมาตรที่เหลือไม่ต้องอ่ะกลับมาดูกําลังขยายปกติคืออะไรลูกไอเจ้าตัว M กําลังขยายเป็นการเทียบสัสดส่วนระหว่าง Image กับ Object คือภาพกับวัตถุเทียบใครเทียบความสูงหรือขนาดค่ะลูก เทียบใครคะเทียบระยะภาพกับระยะวัตถุคะลูกมีใครอีกคะมันจะกลายเป็น f ส่วนด้วยอะไรอีกลูก S ลบ f แบบนี้คะ่ะใช้ในกรณีที่ไม่รู้ S พามหรือไม่รู้ระยะภาพและอีกหนึ่งสูตรคือใช้เป็น S อพามลบ f ในกรณีที่นะคะเราไม่รู้ระยะวัตถุซึ่งอย่างข้อนี้เราแทนอะไรก็จบแล้วลูกเขาอยากได้ M เรามี f ติดตัวแปรและเรารู S ้ S พามแค่หนูจะต้องรู้ว่าอะไรลูก กำลังขยายต้องจัดยังไงก็ได้ให้ติดลบทําไมต้องจัดให้ติดลบเพราะภาพของหนูเป็นภาพอะไรคะภาพที่ได้ของเราเป็นภาพเสมือหนูต้องจัดยังไงก็ได้ให้มันมีหน้าลบของอะไรลูกของขนาดค่ะหนูต้องจัดเอาลบออกมาข้างนอกค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหนูแทนค่าได้เลยเนี่ย m ของหนูจะกลายเป็น s พรามคือลบสิ 16. ลบด้วยตัว f แล้วก็ส่วนอะไรส่วน f a l p คู แล้วหนูจะทําไงครูบอกแล้วว่าหนูต้องดึงเอาแลกมาดึงลบออกมาแล้วหนูจะเหลือเป็นอะไรลูก16ส่วนเแล้วก็บวกกับใครคะ f ส่วนเอแบบนี้ค่ะลูกเอาครูแล้วถ้าหนูไม่เอารลบออกมาแกก็จะไม่มีคําตอบถ้าแกไม่เอารลบออกมาแกจะสะตันไปอีกพักหนึ่งเพราะแกไม่ลบทั้งสองพจน์ที่ตัวเศษแกต้องดึงลบออกมาข้างนอกตัวนี้แล้วนานจะกลายเป็นลบของใครลูก16ส่วนเอบวก1แบบนี้ค่ะลูกตอบตัวเลือกข้อที่เท่าไหร่คะ ข้อที่4แบบนี้ค่ะแล้วถ้าใครจําสูตรลัดไปสลับนะคะชอยเขาก็อาจจะมาดักแค่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น s อสพาร์มลบเส่วน F นะลูกนะต้องดึงเครื่องหมายลบออกมาเพราะอะไรลูกกาลังขยายมีขนาดเป็นกี่เท่าเราตอกข้างหลังตัวนี้แค่อะไรลูกแค่ก้อนของตัวขนาดค่ะตัวนี้คือขนาดของกําลังขยายตัวนี้เป็นอะไรลูกลบเครื่องหมายตรงนี้เป็นชนิดภาพค่ะลูก โอเคไหมคะเนี่ยออกไม่ยากหรอกแทนค่าแล้วก็ออกเลยแต่นางก็จะมีกิมมิคมีจุดเล็กๆของนางที่พวกหนูจะต้องระวังเล็กน้อยค่ะลกูกอะกครูไปต่ออย่างรวดเร็วฟังให้เข้าใจแล้วเขียนให้เป็นภาษาของตัวเองเหมือนเดิมค่ะลกูกอะกครูไปต่อหากต้องการภาพเสมือนเอาอีกแล้วขนาดเป็น16เท่าเอาใหญ่โตกว่าวัตถุไปอีกภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุนางเกิดจากเลนชนิดไหนเท่านั้นลูก ภาพเสมือนเนี่ยตัวนี้บอกเราว่าอะไร i m a เมมันใหญ่กว่าตัว object เพราะฉะนั้นมันเกิดจากตัวกระจกหรือเลนที่มีคุณสมบัติในการรวมแสงเท่านั้นแล้วเป็นการรวมแสงที่เธอจะต้องมีระยะ s น้อยกว่าโฟกัสเท่านั้นโอเคไหมลูกเสมือนใหญ่ตวกว่าตัววัตถุค่ะเพราะฉะนั้นอาะกลับมาลูก m ของลูกเป็น16เท่าค่ะเขาถามคำถามแรกจะต้องใช้เลนชนิดใด หนูตอบได้แล้วค่ะลูกเว้าวไม่ได้ค่ะนี่เล็กกว่าวัตถุค่ะหนูก็ตอบได้แค่อะไรเลน,นูนเสร็จปั๊บลองเช็คคอนเซปต์สิเช็คคอนเซปต์อะไรฉันรักไก่ฉันรักไก่เอสฉันเป็นเท่าไหร่เอสฉันเป็นอะไรลูกนะคะถ้าต้องการภาพเสมือนขนาดเป็นสิบหกเท่าของวัตถุที่ระยะเอาแล้วไงเอาแล้วไงในที่นี้คืออะไรเธอค่ะเขาเกิดภาพค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือไข่ลูกตัวนี้มันคือเอสพามรักไก่ไม่ได้ค่ะ เพราะอะไรเราไม่รู้ s นะคะเกิดภาพค่ะตรงนี้ค่ะลูกเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ว่า s พามเป็นเท่าไหร่คะลบเก้าในหน่วยของตัวเซนติเมตรนะคะเรารู้แล้วว่าอะไรลูกเลนของเราเป็นเลนนูนคาถามว่าเลนนูนของเธอความยาวโฟกัสต้องเป็นเท่าไหร่เรารู้แต่ s พามเราไม่รู้ s ทําอะไรไม่ได้หนูต้องคํานวณค่ะลูกครูเขียนสูตรรวดเดียวเลยนะคะ m ของครูก็จะกลายเป็นอะไรคะลูกจะกลายเป็นไอเจ้าตัว s พามลบ f ส่วนอะไรลูก ส่วนด้วยตัว f แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น m ของครูภาพเสมือนครูแทนเป็นลบแบบมัธยมเดอ้อแต่ถ้าโจทย์กำหนดมาเป็นบวกเป็นลบ,ปนลบไปเลยโปรดรู้ไว้ว่าเขาตรงข้ามกับเรานะคะหลักสูตรนะคะลูก m เป็นบวกหมายถึงภาพหัวตังหลักสูตร m เป็นลบหมายถึงภาพหัวกลับนะจ๊ะหลักสูตรใช้ต่างกับเราแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราจะคํานวณแบบมปลายปกติแค่ต้องรู้นิยามของเขาเฉยเฉเราก็า m ของเขาน้ามากลับเป็นบวก นะคะกับลบเป็นบวกกับบวกเป็นลบเพื่อเอามาใช้คำนวณปกติค่ะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเธอจะได้เป็นลบ9ลบ f แล้วก็ส่วนอะไรคะส่วน f ค่ะลูกคูณกระจายขึ้นมาค่ะนางจะกลายเป็นลบ 16f มีค่าเท่ากับอะไรลูกลบ9้ลบ f ฉันย้ายมากลายเป็นเท่าไหร่คะลบ 15f ค่ะลูกเอาลบ 1f มาค่ะเอามาบวกเหลือเท่านี้ค่ะลูกฝั่งนี้เป็นลบเกเกิดอะไรขึ้น f ของครูคะ่ะจะเหลือเป็นลบ9ครูาตัดเหลือสมคะ่ะ ไอ้นี่หารด้วยอะไรคะลบห้าค่ะคูได้เท่าไหร่คะเป็นกระจกนูนความยาวโฟกัสศูนย์ุในหน่วยของตัวเซนติเมตรจบปิงค่ะลูกจบปิงค่ะลูกตอบตัวเลือกข้อที่สามค่ะเรื่องกลุ่มคืนเขาไม่ได้ออกยากถ้าจะออกยากหน่อยก็คือก็น่าจะเป็นคอนเซปต์เพราะการแทรกสอนที่ตัวนั้นสัมพันธ์กับตัวนี้นั่นนี่นู่นแล้วก็การหักเหของแสงอ่ะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับไอ้เจ้าตัวโจทย์การหักเหก่อนหน้านี้น้องครูมีการกำหนดหมุม x ครูย้ายตำแหน่งของมุมเนะคะเพราะฉะนั้นก็คือครูอาจจะแบบไม่ได้ใช้ตัวโจทย์ตรงๆคือแต่ถามแบบบิดคำถามจริงของเขามาถามเป็นคอนเซปต์แทนนะลูกสำหรับตัวข้อที่ครูฝากไปคิดเองครูวางฉเฉลยละเอียดให้แล้วนะคะเราเน้นคอนเซปต์หักเหออกจากตัวกลางเดิมตอบเซตาเหมือนเดิมค่ะลูกโอเคนะคะเพราะว่าตัวโจทย์จริงตัวโจทย์จริงนะคะเขามีความซับซ้อนกว่านั้นนะคะตัวโจทย์จริงต้องไปตั้งสี่เหลี่ยมใดๆบาบาบาเต็มไปหมดเลยค่ะลูกแต่ครูรู้สึกว่าลึกเกินกว่าที่ ่าแนวของปีหกสี่จะจับไปถึงค่ะอ่ะคราวนี้นะคะได้การนะคะเป็นการเกิดภาพอีกหนึ่งข้อคะ่ะลูกคูไปต่อต่อแล้วหนาตัวนี้ค่อนข้างน่ารักใช้ตีโกนคุณโจทย์ข้อนี้ออกในข้อสอบวิชาสามัญอยู่ในคังข้อสอบฟิสิกส์นะคะสมาคุและเคยออกข้อสอบโอลิมปิกซ้ำๆค่ะเคยออกซ้ำๆค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเช็คก,ก่อนคะ่ะลูกโจทจะเอาอะไรคะ จงคำนวณหามุมเซตาเอา้ามาถึงแกก็มาสั่งให้ฉันหามุมเซตาเมื่อกำหนดให้ O A โอเคจุดที่เกิดภาพค่ะลกูกระยะวัตถุและระยะภาพมีค่ามากกว่า H เกิดอะไรขึ้นคะเขาอยากได้มุมเซตาตรงนี้บางคนบอกอึ้งไปหมดใช่ตอนครูเจอครั้งแรกครูก็อึ้งไปหมดแต่หนูอย่าอึ้งเยอะเพราะอะไรลูกนี่เส้นขนานใช่ไหมเส้นแนวราบหนูตั้งเส้นแนวราบแล้วหนูจะเบาอึ้งลงหนูจะเบาอึ้งลงยังไงอะครู หนูสังเกตสิหนูมีเส้นขนานถ้าหนูมีเส้นขนานมาปั๊บหนูตัดเลยลูกแนวนี้ตัดขึ้นบึ๊บข้างบนแบบนี้เห็นแลยไหมแล้วหนูก็มีอีกหนึ่งเส้นค่ะลูกตัดยังไงคะตัดบึ๊บไปจากข้างล่างเหมือนกันแต่ไปจากทางขวาแบบนี้บึ๊บเพื่อให้เห็นค่ะลูกว่าเฮ้ยเราได้อะไรจากตัวคณิตศาสตร์บ้างหนูมี S ค่ะลูกมันเป็นความสูงตัวนี้เขาถามมหามุมค่ะเพราะฉะนั้นครูให้หนูเดาอะไรลกูกครูให้สังเกตนะมุมฝั่งนี้คือมุม X เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ของครูเป็นใครฝั่งนี้เป็น x ครูเอาไหมครูสมมุติตรงนี้เป็น y เพราะครูเห็นแล้วครูมี x ไอ้นี้เป็น y ครูต้องรู้ว่ามุมตรงนี้ของครูเป็นใครมุมตรงนี้ของครูเป็น y ตรงข้ามมาตรงนี้ของครูก็เป็น y อ่ะมาเติมอีกครูบอกตรงนี้ของครูเป็น x หนูเห็นอะ้รยังไอ้เจ้าตัวเส้นตัดกันระหว่างสีส้มกับสีเทาตรงนี้ไอ้นี้คือมุมเซตาตรงข้ามมาตรงนี้คือ y ส่วน x หรือหนูจะมองตรงเซตา แจงบนนี้เป็น x แจงล่างนี้เป็น y ก็ได้เพราะฉะนั้นโจถามอะไรไล่ตัวนั้นก่อนคันนี้เป็นคอนเซปต์เพราะฉะนั้นหนูจะรู้ว่าอะไรลูกจากรูปจากรูปหนูเห็นอะไรลูกจากรูปหนูต้องเห็นว่าเซตามันเกิดจากการที่เราสมมุติ x กับ y ขึ้นมาเป็น x บวกกับตัวอะไรบวกกับตัว y แล้วหนูสังเกตสีนี้เป็นการเกิดภาพอะถ้านี้เป็นการเกิดภาพทําไมลูกคูซูมอินรูปค่ะไอเนี้ยเป็นการวัดจากวัตถุ มายังต hey, ัวเลนไอ้นี no ่คือเอสไอ้นี่เป็นใครไอ้นี่เป็นใครลูกไอ้นี่คือเอสถามครูมีมุมค่ะครูมีมุมย้ำครูมีมุมครูจะทํำยังไงดีครูมีมุมคิูมีมุมครูมีมุมครูจับก่อนเลยค่ะลูกครูจับอะไรก่อนไอ้ตัวสีฟ้าค่ะเอสเป็นตัวแปรลอยต่อในช้อยมีเอสค่ะลูกเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเอสค่ะไอ้นี่เป็นเอสค่ะเรามีคอนเซปต์ของการเกิดภาพ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะถอดตัวนี้ออกมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้เป็นมุม x ค่ะหนูสังเกตเห็นไหมลูกเรามีข้ามเรามีชิดแล้วร,รู้ว่าอะไรเฮ้ย u tan เซตามีค่าเท่ากับข้ามคืออะไร s ส่วนแลรส่วนด้วยตัว s ณนะมุมเซตาน้อยมากๆเราจะถือว่าเซตา s ซนเซตา tan เซตามีค่าเท่ากันนี่มุมน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเซตาของหนูเกิดจาก h ส่วน S แบบนี้แต่ตัวนี้ประมาณในหน่วยของตัวเรเดียนหรือ SI Unit นะคะและในทำนองที่คล้ายกันอีกตัวไหนหนูดูอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะลูกเป็นแบบนี้ค่ะไอนี้ก็เป็นมุมฉากออกมาเหมือนกันค่ะ,น,คะนี่ S ค่ะนี่ S พามค่ะและมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรลูกมุม Y ค่ะมีข้ามชิดเหมือนกันคะ่ะลูกหนกูต้องรู้ว่าอะไรคะไอเจ้าตัวแทน Y คะ่ะลูกครูเขียนข้างบนผิดนะคะไอนี้คือมุมอะไรลูกมุม x ค่ะ เพราะฉะนั้น x เป็นแบบนี้แทน y ตรงนี้ข้ามก็คือ x ส่วนด้วยชิดก็คืออะไรลูกชิดคือ s ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นตัวมุม y ของครูจะกลายเป็นอะไรลูก h ส่วนด้วยตัว s พลามตัวนี้หน่วยอะไรลูกหน่วยเรเดียนค่ะพาร์ทนี้แมทคะ่ะลูกไม่ใช่ฟิสิกส์ค่ะแล้วมันจะกลับมาเป็นฟิสิกส์เมื่อไรครูเมื่อหนูแทนตรงนี้ค่ะ x ของหนูคือ h ส่วน s บวกกับอะไรลูก h ส่วนด้วยตัว s พลามหนูมี h หน้าตาเหมือนกันดึงออกมาคะ่ะลูก มันคือ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พามคุณหรือ,อยังต้องคุณแล้วนะคะลูกเพราะอะไรคะไอเจ้าตัวก้อนนี้มันคือ1ส่วนระยะภาพบวกกับ1ส่วนระยะวัตถุมันคือ1ส่วน f ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พามตัวนี้สูตรของการเกิดพาพหนูทำอะไรไม่ได้นอกจากไล่องค์ประกอบไปเรื่อยๆแล้วเอาลองกลับมาแทน โอเคไม่ลูกถ้าใครพยายามจะหาก้อนสุดท้ายแล้วมาเติมจะตายทันทีเพราะนี่โจทย์รอยต่อโจทย์ประยุกค่ะลูกแต่ไม่ได้ประยุกต์ของตัวฟิสิก์เองประยุกต์กับคณิตศาสตร์ค่ะเราเริ่มโจทย์จากใครลูกเริ่มโจทย์จากคณิตค่ะไปแตกจากใครลูกแตกจากคณิตค่ะแล้วเมื่อแทนทุกอย่างเสร็จหมดปั๊บมันถึงจะกลับมาเป็นรูปของตัวฟิสิกค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นอะไรลูก H คูณกับ1ส่วน F แบบนี้นะคะ แล้วมันถึงเป็นอะไรที่หลังลูกกลายเป็น S ส่วนอะไรลูกส่วน F ค่ะลูกนี่คือมุมเซตาคะ่ะตอบตัวเลือกข้อที่สองค่ะลูกข้อนี้ไม่ได้ประยุกต์ฟิสิก์เยอะแยะประยุกต์คณิตศาสตร์ล้วนๆแต่คอนเซปต์ของคณิตศาสตร์ที่ใช้อย่างการประมาณมุมเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ซ้ําๆซักๆในวิชาฟิสิก์เองค่ะลูกหนูจะต้องรู้ว่าการประมาณมุมของตัวแมทที่เราใช้บ่อยๆเลยในทางนะคะ คณิตศาสตร์คืโลกที่เอามาก่ใส่กับฟิสิกส์นะหนูต้องรู้เนี่ยถ้ามุมตรงนี้เป็นมุมเซตาเล็กๆไอ้นี่เป็นด้านตรงข้ามเนี่ยไอเนี่ยเป็น X ไอนี่เป็นแหนูต้องรู้ว่าด้านประชิดมุมเซตากับด้านตรงข้ามมุมฉากข้ามมันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากตัวสายเซตาประมาณให้ใกล้เคียงกับขัวไข่ลูกตัวแทนเซตาแล้วถึงประมาณออกมาให้เป็นใครคะเป็นเซอตาแล้วก็ใช้เป็น x ส่วน L แบบเนี้ยฟิสิกส์ใช้บ่อยมากๆ แต่หนูจะต้องรู้ว่าพอมันออกมาเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บตัวหน่วยที่มันประมาณตรงนี้ประมาณมาจาก SI unit ในหน่วยของตัวรดียนคลูกแล้วตัวนี้หนูจะได้เจอซ้ำๆเลยค่ะในวิชาคณิตศาสตร์นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของข้อคู่คว้าโจทย์ข้อที่มันยากมาหน่อยแต่ก็แอบตัดนะคะแอบตัดระหว่างทางเนี่ขอสุมาอภัยนะคะแอบตัดดูนะคะว่าเออเนี่ยคอนเซปต์มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะ อาจจะมีบางข้อนะคะที่ชีทที่ได้รับไปนะคะเอกสารถูกปรับแล้วนะคะโลอ่ะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปมาดูอีกสักสองข้อค่ะตัวอย่างของตัวที่เป็นนะคะลูกระบบเลนค่ะตัวระบบเลนค่ะอ่ะครูไปแล้วหนาสําหรับข้อนี้ค่ะลูกที่นะคะข้อ50ค่ะตัวนี้เป็นระบบค่ะลูกกล้องตัวหนึ่งมีเลนนูน2อันค่ะหนูต้องรู้เลนนูน2อัน2ตัวนี้โฟกัสเป็นบวกทั้งคููนี่ข้อสอบปีล่าสุดนะคะ นีบวกทั้งคู่ค่ะลูกนะคะสองอันอยู่บนหัวและท้ายของลํากล้องค่ะเมื่อใช้สองวัตถุที่ตำแหน่งหนึ่งพบว่าภาพเกิดที่นะคะพบว่าภาพที่เกิดจากเลน A อยู่ตำแหน่งดังภาพเพราะฉะนั้นเขาให้ภาพมาค่ะลูกถ้าภาพที่เกิดจาก B เป็นภาพเสมือนขนาดเป็นสองเท่าของภาพที่เกิดจาก A ภาพที่เกิดจาก A ก็คือวัตถุของตัวมันเองอะค่ะหนูต้องรู้ว่าอะไรลูก M ของตัว B มันได้ออกมาเป็น ลบสองเท่าเป็นภาพเสมือนค่ะลูกนะคะเป็นภาพเสมือนค่ะลูกลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเขาถามว่าโฟกัสของเลนส์จะมีค่าเป็นกี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเขาถามหาเลนสบนะคะเขาถามหาบริบทตัวเนี้ยเขาถามหา F ของตัว B นะคะเกิดอะไรขึ้นหนูมาดูสิหนูมาดูสิโอเคไม่ลูกเขาให้กำลังขยายมากคะ่ะหนูต้องรู้ว่าอะไรหนูคิดแต่ B เท่านั้นคะ่ะ หนูคิดแต่ตัว b ค่ะลูกวัดมาหาตัว b ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะคิดที่ตัว b นะ s ของตัว b มันเหลือแค่เท่าไหร่มันเหลือแค่3เซนติเมตรหนูรู้ว่า m หรือกําลังขยายค่ะลูกนะคะมันมีค่าเป็นลบ2ในหน่วยของตัวเซนติเมตรรูปอะให้มาเป็นระบบของเลนได้ซ้ำเธอจําเป็นต้องหาโดยเป็นนะคะระบบไหมไม่ต้องรู้แค่ว่าวัตถุจริงแบบนั้นให้ภาพจากเลน a ตรงนั้น แต่คอนเซปที่เธอต้องรู้คืออะไรภาพจากเลน A ตัวเนี้ยมันกลายเป็นอ็อบเจกต์ของตัว B คือแค่ต้องรู้แค่นี้เองสำหรับคอนเซปข้อนี้ออกโคตรง่ายแต่ถ้าใครนะคะลืมคอนเซปว่าภาพจากเลนตัวแรกจะกลายเป็นวัตถุของเลนตัวที่2หนูก็จะเจ็บหน่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหนูใช้สูตรลัดได้เลยเห็นไหมลูก ยังคงนะคะวนเวียนใช้สูตรรัดอยู่น้อยข้อมากเลยนะคะสําหรับวิชาสามัญที่จะไม่ใช้สูตรรัดของตัวที่เป็นกําลังขยายเพราะฉะนั้น M ตัวนี้ค่ะลูกครู Q จะกลายเป็นอะไรคะครู Q จะกลายเป็น f ส่วนด้วย S- f ลบ f แบบนี้ค่ะ M ครูเป็นลบสองค่ะลูก f ครูหาอยู่ค่ะ S ของครูอยู่หน้าเลนนะคะเวลามองระบบภาพนะคะลูกจากตัวกระจกและเลนถ้ามันมีหลายตัว วิธีการนิยามคะลูกระยะภาพและระ,ระยะวัตถุต้องใช้สมมติมหน้าเลนเป็นซ้ายก็จะต้องแบบมีทางซ้ายเป็นหน้าเลนหมดเลยความแตกต่างของเลนเดี่ยวกับระบบเลนคือถ้าเป็นระบบเลนเรามีวัตถุเสมือนได้เช่นอะไรลูกอย่างตัวเนี้ยหนูอาจจะมาเกิดภาพจากตัวเนี้ยคะลูกอิมเมจจากเลน A อยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอ b อบเจกต์เนี่ยค่ะลูกของตัว B มันมาอยู่หลังเลนอ b อบเจกต์ตัวนี้อยู่หลังเลนเกิดอะไรขึ้น S สําหรับตัว B จะกลายเป็นวัตถุเสมือน ต้องแทนติดลบค่ะถ้าเป็นระบบเลนเดียวย้ําระบบเลนเดียวจะไม่มีกรณีที่นะคะลูกระยะวัตถุติดลบได้หรือเป็นวัตถุเสมือนได้เพราะว่าเราสามารถสลับได้ตามอำเภอใจว่าซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นหน้าแต่ถ้าเมื่อไรเป็นระบบแบบนี้ค่ะลูกมีอยู่หลายๆตัวถ้าหนูบอกว่าทางหน้าเลนหรือหน้ากระจกอยู่ซ้ายจะต้องเป็นซ้ายเหมือนกันทั้งหมดถ้าข้างหลังอยู่ทางขวาก็ต้องอยู่ทางขวาเหมือนกันทั้งหมดสอดคล้องกันคะ่ะย้ํา เลนเดี่ยวกระจกเดี่ยวไม่มีวัตถุเสมือนถ้าเป็นระบบเลนหรือระบบกระจกมีวัตถุเสมือนได้ค่ะลูกลังสีของแสงพยายามจะวิ่งไปทางนั้นแต่อาจจะสะท้อนก่อนผ่านกระจกหรือหักเหก่อนผ่านตัวเลนค่ะลูกก็เลยไม่ได้เกิดการฟอร์มหรือการโฟรกัสเป็นภาพณจุดนั้นจริงๆลังสีนะคะอาจจะถูกรวมหรือถูกขยายออกตามคุณสมบัติของตัวกระจกและเลนค่ะลูกโอเคนะคะ ระบบกระจกและเลนเกิดวัตถุเสมือนได้เกิด s ที่ติดลบได้ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูกลับมาแทนค่าแต่อย่างตัวเนี้ยนางไม่ได้ทะลุไปข้างหลังนางก็เป็นวัตถุจริงค่ะลูกก็จะเหลือเป็น3ลบ f แบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะครูจะได้เป็นลบ f บวก 2F โอเคไหมลูกแล้วฝั่งทางนี้ครูเหลือ f เดียวแบบนี้ค่ะลูก โอเคแมมคะหนูย้ายตัวแปรดีๆนะคะหนูอยากตายง่ายนะลูกนะลบสองคูณสคูได้ลบหค่ะลบสคูณกับลบเอคูได้เป็น 2F ค,ค่ะเพราะฉะนั้นสลับฝั่งกันคะ่ะลกูก F ของคูจะออกมาเป็นเท่าไหร่คะเป็น6กเซนติเมตรจริงไหมลูกจริงแหละเพราะอะไรคะจริงๆเรารักไก่ได้ตอนนี้เราต้องมีระยะโฟกัสมากกว่า S หนูต้องเลือกตอบคะ่ะลกูกตัดช้อยได้คะ่ะไม่6ก็8ก็ 30, คะ่ะลกูกแต่ตัดแล้ว ไม่ช่วยค่ะต้องคำนวณจนถึงตัวเลขสุดท้ายอยู่ดีค่ะในเบื้องต้นตัวนี้ค่ะลูกหนูต้องรู้ว่าสำหรับเลนบมันให้เป็นภาพเสมือนได้สแสดงว่าวัตถุวางใกล้กว่าจุดโฟกัสค่าของ F ระยะโฟกัสต้องมากกว่าระยะนะคะของตัววัตถุ S ค่ะลูกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีก1ส่วนตัวนตวนตวนตวนข้อสุดท้ายของเรื่องนะคะกลุ่มนี้ค่ะลูก กลุ่มนี้ข้อสอบออกไม่ค่อยหลากหลายหลักสูตรใหม่ก็ยังไม่หลากหลายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่ครูไม่ค่อยให้เวลาเท่าไหร่แต่ก็จับแนวมาให้นะคะเพราะหนูจะได้รู้ค่ะลูกตัวนี้เจตนายกมาเพราะว่าอ่ามันออกซ้ํานะคะมันอยู่ในคลังมันเป็นคอนเซปต์สิ่งที่หนูจะต้องรู้คือคอนเซปต์ของแสงขาเข้าและแสงขาออกค่ะแสงขาเข้าและแสงขาออกค่ะหนูจะต้องรู้ว่ามันให้แสงขาเข้าและแสงขาออกได้แบบนี้หมายความว่าไง ไอ้เจ้าตัวเลนสองตัวนี้จะต้องวางห่างกันค่ะลูกมีระยะเท่ากับใครคะโฟกัสของตัวที่1บวกกับตัวโฟกัสของตัวที่สซึ่งโฟกัสในที่นี้หนูจะต้องอะไรลูกหนูจะต้องแทนบวกแล้วก็ลบคะลูกของ F ด้วยคะ่ะตัวนี้จะต้องได้แบบนี้เสมอคะ่ะข้อนี้จัดรูปค่ะลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้ครูเพราะว่าโดยปกติอสมมติหนูมีรังสีแข่เข้าแบบนี้รังสีเนี่ยเป็นขาเข้า เวลามันเกิดการเลี้ยวอะ่ะมันจะเลี้ยวโฟกัสมาแบบนี้ถูกปะเนี่ยไอเนี่ยเป็นแสงที่มันได้จากการรวมแสงของเจ้าตัวนะคะโลกที่มาจากเลนที่เป็นเลนนูนมันจะวิ่งเข้าหาโฟกัสของตัวมันเองอย่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น F ของเลนตัวที่1แต่บังเอิญเกิดอะไรขึ้นนางดันไปผ่านไอ้เจ้าตัวเลนไหนก่อนเลนเว้าวก่อนพอถ,ถึงเลนเว้านางก็เลยโปรเจกต์ตัวเองออกไปเป็นแสงขนานแบบนี้ โอเคไม่ลูกนางไม่ได้เข้าไปเลยค่ะซึ่งสําหรับเลนเว้าเวลามันจะได้แสงขนาดนนะ่ะถ้าจะได้แสงขนาดแสดงว่าอะไรหนูต้องรู้ว่าจุดโฟกัสของมันนะ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะลูกนี่เป็นโฟกัสของเลนตัวที่2หนูต้องมี2เงื่อนไขคือจุดร่วมโฟกัส1กับโฟกัส2จะต้องอยู่ที่เดียวกันไม่ว่าเลนจะเป็นเลนนูนสอตัวหรือเลนเวาสองตัวค่ะลูกมันต้องเป็นคอนเซปต์แบบนี้ค่ะ สองตัวนี้จะต้องอยู่ห่างกันมีค่าเท่ากับไข่ลูกโฟกัสบวกกับตัวโฟกัสค่ะแต่หนูต้องแทนบวกลบตามจริงด้วยค่ะลูกหนูต้องแทนบวกลบตามจริงด้วยค่ะลูกเพราะสําหรับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้นี่วัดมาถึงแนวนี้ค่ะนา,คนางคือนางคือไข่นางคือบวกของตัว f1 ค่ะเห็นไหมแล้วหนูก็จะต้องรู้ว่าอะไรลูกจากตัวนี้มาถึงตัวนี้ค่ะนางเป็นวัตถุเสมือนเนี่ยนางมีระยะเป็นอะไรลูกนางคือไอ้เจ้าตัว f2 ค่ะครูเอาบวกข้างบนออกก่อนแบบนี้ค่ะลูก เนี่ยค่ะหนูดูสินี่ f 1นี่ f 2เพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ว่าระยะ l ที่เกิดขึ้นเกิดจาก f 1ลบ f 2เอาขนาดของตัว f 1นละคะลูกลบด้วยตัว f 2เพราะฉะนั้นถ้าหนูแทนไปเครื่องไหนมันคือบวก f 1บวกกับลบ f 2เลนูนก็คิดแบบนี้ค่ะลูกแต่เลนูนจุดโฟกัสจะอยู่ตรงกลางค่ะสำหรับ2ตัวเพราะอะไรลูกวางอินฟินิตี้เกิด f วาง f เกิดอินฟินิตี้นะคะตัวนี้เราคุยกันก่อนว่ามันควรจะได้เป็นแบบนี้ โอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะขออนุญาตคะ่ะเดี๋ยวลูกนี้จะทดไว้ให้ดูเหมือนเดิมเนาะนะคะตัวนี้จะทดไว้ให้ดูเหมือนเดิมคะ่ะแต่ขอเอารูปมาคิดเลขก่อนคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายของเราข้อนี้คะ่ะลูกเราต้องมาดูว่าอ่ะโจทย์เอาอะไรคะเขาถามเราว่าเลนนูนดังภาพควรมีความยาวโฟกัสเป็นเท่าไร่ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยเพราะอะไรคะโหดหลายทารุนมากเลย อะไรโไหดหลายทารุเพออะไรคะเขาดันให้เป็นหลังสีของตัวแสงมาค่ะถ้าเขาให้เป็นหลังสีของแสงมาแบบนี้แสดงว่าหนูต้องรู้ว่าอะไรเธอคะเมื่อกี้ฉันวาดอะไรคะเมื่อกี้ฉันวาดไอ้ตัวที่มันวิ่งมาแบบนี้เธอจําได้มันคือตัวที่วิ่งมาแบบนี้เส้นครูจะไม่ค่อยยอมให้เอียงนะคะลูกแบบนี้ถูกปะแล้วมันก็มาตัดแกนเพราะฉะนั้นฉันถือว่าอะไรนี่คะ่ะมาดูรูปกันก่อนคะ่ะลูกนี่คะ่ะ นี่เป็นอะไรคะนี่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายรูปแรกคะ่ะวิ่งไปไหนคะวิ่งไปเจ้าตัวสีชมพูคะ่ะนี่สามเหลี่ยมรูปแรกนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้คือรูปที่เป็นสามเหลี่ยมสีชมพูคะ่ะครูทําไมลูกเดี๋ยวครูแยกออกมาให้หนูคะ่ะเนี่ยครูให้หนูดูรูปนี้นี่รูปสีชมพูโอเคไหมลูกวัดตั้งแต่เลนตัวนี้มาตัวนี้เสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเธอสังเกตถ้าสมมุติฉันไม่เอาสีชมพูฉันตัดตอนตรงไหนเลย ฉันตัดตอนอีกตัวหนึ่งครูต้องการให้รูปของลูกเนี่ยมันซับซ้อนน้อยที่สุดเนอะลูกครัวตัวนี้มาค่ะหนูเห็นอะไรตัวนี้ไม่ลูกณนะแนวเนี้ยหนูมีอะไรมาอีกตัวหนึ่งหนูมีตัวนี้ซ่อนมาอีกตัวหนึ่งค่ะโอเคไม่ลูกไอ้นี่มาจากของใครคะไอเจ้าตัวข้างหน้าที่สตาร์ทจากของเลนเวลค่ะนางเป็นสามเหลี่ยมคล้ายที่อยู่บนนี้เธอสังเกตแสงอ่ะประยุกต์กับคณิตเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ว่าอะไรสองตัวเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายสิ ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นอะไรเป็น b ไอ้นี่เป็นอะไรไอ้นี่คือ f ของใครลูกครูเรียกตัวเนี้ยว่า f หนึ่งครูเรียกตัวนี้ว่า f สองไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือโฟกัส f สองเอาแต่ขนาดนะและตัวนี้เป็นใครลูกไอ้นี่เป็น a ค่ะและความยาวข้างล่างตัวนี้คือใครลูกคือ f หนึ่งค่ะเนี่ยเห็นปะแล้วหนูรู้ว่าอะไรสองตัวเนี้ยมันมีระยะที่มันห่างกันบนตัวแกนตรงเนี้ยค่ะลูกเขามีความสัมพันธ์ตามตโจทย์อยู่คือเขามีใครเขามีแอลค่ะ หนูจะต้องพยายามหา f 1มาให้ได้ค่ะจัดรูปไปจัดรูปมาเกิดอะไรขึ้นละ่ะเราอยากได้ f ลูกเราไม่ได้รู้กําลังขยายแต่เรารู้ว่าเฮ้ยไอันี้มีความสัมพันธ์นะเพราะจากคอนเซปต์การเกิดภาพ1ส่วนตัว f 1จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน s โอเคไม่ลูกตามรูปไหมก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นครูบอกเฮ้ยไม่ชัวร์เลยอะถ้าไม่ชัวร์ทำไงครูตั้งจากรูปก่อนละกันครูตั้งจากรูปยังไงลูกตัวนี้ยครูเห็นค่ะว่าไอ้นี่เป็นมุมอะไรมุมเซตาไอ้นี่เป็นมุมเซตาสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมาย เพราะว่าตั้ง f ไปเนี่ยมี f มี f เป็น infinity อะไรเต็มไปหมดไม่รู้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นครูรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดภาพแบบนี้ครูเอาตัวนี้มาเลยเกิดอะไรขึ้นครูเทียบสิครูอยากได้ f หนึ่งครัว f หนึ่งตั้งเนี่ย f หนึ่งส่วนด้วยความสูงคือ a จะต้องสมมาตรกับรูปทางขวาคือ f สองส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัว b แต่จากรูปเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าเนี่ย f สองอ่ะเขียนใหม่ได้นะเพราะอะไร f สองคือเส้นสั้นบวกกับตัวความยาว l แล้วมันจะกลายเป็นตัว f1 เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกไอ้เจ้าตัว f2 ตรงเนี้ยค่ะมันจะอยู่ในรูปของใครลูกอยู่ในรูปของตัว f1 ลบอะไรได้ลบ l, l ส่วน b ได้แบบนี้ค่ะลูกแล้วทำงานดีๆคะ f1 อยู่อยู่2ฝั่งค่ะลูกตอนนี้จากรูปร้อนอน,อนค่ะตัวนี้จะกลายเป็น f1 คูณกับตัว b แล้วทำไมลูกเอา a ไปคูณกับตัว f1 แล้วลบอะไรคะลบ l a a l แบบนี้ก็ได้ค่ะลูกเอา a l แล้วกันเนาะจะได้นะคะไล่ดีๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นหละ่ะยังไม่จบหนูต้องเอา f ไปไว้ด้วยกันหนูต้องเอา f ไปไว้ด้วยกันและอย่าลืมนะไอ้เจ้าตัวโฟกัสของตัวหนึ่งเขาเป็นเลนนูนเขาต้องจัดยังไงก็ได้เขาจะต้องมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหนูจะต้องรู้คะ่ะโลกหนูจะต้องรู้คะ่ะว่าตัวนี้จะกลายเป็นอะไรเอา f หนึ่งไปไว้กับตัว f หนึ่งคะโลกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเกิดมาเป็นอะไรก่อนคะมันจะเกิดมากลายเป็นตัว b ลบตัว a ทั้งหมดตัวนี้คูณกับใครลูก f1 จะต้องมีค่าเท่ากับลบ a l โอเคไม่ลูกหนูปล่อยเครื่องหมายลบไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะครูเอาลบคูณตลอดสมการและจากรูป a มันมากกว่า b ค่ะลูกแล้วครูก็เอาลบกระจายเข้าไปนั่นหมายความว่า f1 ของครูจะกลายเป็น a l ซึ่งมีแต่ขนาดเป็นบวกทั้งคู่ส่วนใครลูกส่วนด้วยตัว a ลบ b คะลูกโฟกัสตัวนี้เขาเป็นอะไรคะ เขาเป็นโฟกัสของไอเจ้าตัวเรีนูนเขาจะต้องมีโฟกัสออกมาค่าเป็นอะไรเสมอลูกค่าเขาจะต้องเป็นบวกเสมอค่ะลูกปล่อยให้มันติดลบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้ต่อเป็น a l ส่วนด้วยตัว a ลบ b แบบนี้ค่ะลูกช้อยดักบวกดอกลบเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ยากตรงไหนเราต้องวิเคราะห์ได้ก่อนเองคะลูก ซึ่งครูมไม่ได้ย้อนไปให้ดูนะว่าอ่าไม่ได้ย้อนให้ละเอียดมากนักว่าทําไมนะคะระยะห่างนะคะลูกเข้าขนานออกขนานมันจะกลายเป็น F1 นบวกเอนะคะลูกแต่ก็บอกแล้วนะ1มันมีโฟกัสร่วมไม่ว่าจะเป็นนูนคู่นูนนะคะเว,ว้าคู่เว,ว้าหรือนูนคู่เว,ว้านะคะลูก นางจะต้องมีจุดโฟกัสอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผลที่ได้ตามมาระยะห่างระหว่าง2เลนค่ะลูกนางจะมีค่าเป็นเอาโฟกัสของตัวที่1บวกกับโฟกัสตัวที่2โดยต้องคำนึงถึงเครื่องหมายบวกลบของมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่เจ็บปวดนะคะลูกไม่หนักหน่วงนะคะเท่ากับตัวกลศาสตร์นะคะลูกนะคะฟังให้เข้าใจในแต่ละข้อแล้วค่อยเขียนเป็นของตัวเอง โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูขออนุญาตย้ํานิดนึงเนาะเพราะว่าครูจะไม่ได้กลับขึ้นไปแก้คลิปนี้ให้นะคะไอเจ้าตัวข้อนี้นะคะลูกที่ข้อน42นะคะครูมีการอ่าวผิดข้อไม่ใช่42ย้อนขึ้นมาอีกคะ่ะลูกข้อนี้ค่ะครูลบช้อยออกหมดเลยนะคะครูวาง x ให้หนูใหม่เป็นแบบนี้และเดี๋ยวครูจะวางตัวนะคะคอนเซปต์ก็คืออยากให้เห็นว่า ถ้าสมมุติมันออกไปที่ตัวกลางเดิมมุมเซต้ามันจะต้องเท่าเดิมไม่ว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นตัวโจทย์จริงๆเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่น่ารักนะคะตัวโจทย์จริงๆเผื่อใครอยากไปลองเขาลูกครูใส่เป็นไอ้เจ้าตัวนะคะเส้นแนวเส้นไว้ก่อนเนาะข้อควรรู้เขาลูกตัวโจทย์จริงๆคะ่ะนางจะเป็นรังสีที่เข้ามาแบบนี้เขาลูกเป็นแนวแบบนี้มาก่อนค่ะนะคะเป็นรังสีที่เข้ามาแบบนี้ก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนางก็จะมีนะคะลูกไอ้เจ้าตัว จุดเซนเตอร์อยู่ตรงนี้อ่ะคใช้เส้นบางๆจางๆนะคะเป็น normal force หรือ normal line normal, normal force ว่ะ normal line ของมันนะคะลูกอ่ะคุมี normal line ออกไปแบบนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งจุดคะ่ะลูกมันก็จะมาเลี้ยวออกแถวๆนี้ค่ะนะรูปมันจะไม่ได้สวยเท่ากับตัวนี้คะ่ะลูกย้ํารูปมันจะไม่ได้สวยเท่ากับตัวเมื่อกี้คะ่ะเป็นแบบนี้คะ่ะลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะให้หลังสีขาออกคะ่ะฟังคุณดีๆเดอ้อไอ้นี่เข้ามาเป็นมุมเซตา แล้วแสงก็จะหักเหแบบนี้ค่ะลูกแล้วนางก็จะหักเหเลี้ยวมาประมาณแถวๆนี้ค่ะลูกรูปมันอาจจะไม่ได้สวยแบบเป๊ะๆเ,เหมือนกันคะ่ะครูวาดรูปตัวอย่างไม่ค่อยดีเห็นปะครูเอาตัวอย่างเอารูกไปวางไว้ดีเกินไปคะ่ะแล้วแสงเนี่ยมันก็จะทําไมลูกมีมุมตกกระทบเนาะแล้วแสงมันก็จะทําไมออกไปคะแสงมันก็จะเกิดการเลี้ยวออกไปแบบนี้คะ่ะสิ่งที่ครูอยากให้รู้คือมุมเซต้าตรงนี้จะเท่ากันแล้วโจทถามแนวเส้นไหนรู้ไหมลูก โจทย์ถามแนวเส้นขาออกค่ะเดี๋ยวครูจะวางเฉลยไว้ให้ค่ะคือแนวนี้แบบนี้ค่ะลกูกเขาไม่ได้ถามหา x ที่ครูกําหนดให้หนูค่ะข้อสอบจริงเขาถามตัวนี้ค่ะลกูกนะคะจริงๆอันนี้ครูมีเฉลยนะคะแต่ครูสอนไปเรื่อยอ๋อไม่ใช่ก็คือว่าไม่ค่อยอยากให้ดูรูปนี้เท่าไหร่ข้อสอบจริงเป็นแบบนี้เดี๋ยววางเฉลยไว้ให้ข้างล่างเพื่อใครอยากซ้อมมือเพราะฉะนั้นข้อควรรู้ของเราคืออะไรถ้ามุม x อ,อยู่ตรงเนี้ยหนูจะต้องคิดมันแบบสี่เหลี่ยมใดๆร่วมด้วยค่ะลกูก แล้วมันก็จะมั่วเมียเต็มไปหมดเลยค่ะมันจะมั่วเมียเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยววางเฉลยไว้ให้นะคะข้อนี้ครูอยากเน้นคอนเซปที่มันเหมาะสมกับแนวที่เขาประกาศมาในปี64มากกว่าคือเข้าเซตาออกเป็นเซตาค่ะลูกเข้าเซตาออกเซตาและ x นะคะถ้าสมมุติอยากซ้อมมือแบบจัดๆเลยนะโดยใช้ชอยเดิมค่ะลูกหนูปรับ x ขึ้นไปไว้ข้างบนตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ ตัวนะคะเนื้อหากลุ่มถัดไปซึ่งยากเยอะแต่โจทย์ค่อนข้างออกเป็นคอนเซ็ปต์คือเขาจะออกประมาณเดิมตลอดค่ะลูกอ่ะมีสองทางเลือกก่อนไปดูทฤษฎีด้วยกันนะคะหนูจะอ่านไฟฟ้าแบบละเอียดมาก่อนหนึ่งรอบก็ได้นะคะอ่านแบบในชีทคูนี่แหละอย่างละเอียดมาก่อนมาเน้นสรุปสูตรด้วยกันว่าสูตรตัวไหนจะต้องได้ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเลือกคือมาเน้นสูตรก่อน แล้วก็ค่อยนะคะไปอ่านละเอียดอีกทีแต่ครูรู้สึกว่าวิธีแรกจะได้ผลกว่านะคะจะได้รู้ว่าสูตรไหนต้องเน้นแล้วก็จะได้พุ่งไปทําโจทย์เลยค่ะลูกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กลุ่มเนื้อหาที่สามมห้าเทอม2ในกลุ่มของตัวที่เป็นฮาร์ดไฟฟ้าทั้งหมดแล้วฮาร์ดไฟฟ้าเนื่องจากมันเกิดการเหลื่อมเนื้อหามาตั้งแต่นะคะไอเจ้าตัวนี้แล้วนะลูกกลุ่มไฟฟ้ารูจะไล่ไฟฟ้าสถิตกระแสตรงและแม่เหล็กและไฟฟ้าทีทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ โจทย์กลุ่มนี้ไม่หลากหลายเท่ากละสา ح. อย่าลืมเปิดหนังสือหลักสูตรหาโจทย์ทําเพิ่มบ้างในตัวข้อที่มันเป็นแพทเทิร์นเยอะๆนักคะลูกสาหรับคลิปนี้แยกย้ายค่ะเจอกันที่ไฟฟ้าคะลูก